ดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับฟางกับรายการมีสาระกับเคล็ดลับดีๆที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมกันรับรองว่ามีสาระและคุณผู้ชมเองก็สามารถนำไปใช้กันได้จริงๆนะคะอย่างวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการทำบุญการทำบุญมีหลากหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการตักบาตรหรือว่าการนำสิ่งของไปถวายให้กับพระนะคะหรืออีกอย่างนึงก็คือการสวดมนต์หรือการทำความดีต่างๆก็เป็นการทำบุญแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งของนะคะที่เราจะนำไปถวายพระนั่นก็คือผลไม้คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าผลไม้เนี่ยมันมีผลไม้บางอย่างที่ห้ามนำไปถวายพระโดยเด็ดขาด15ผลไม้ที่ห้ามนำไปถวายพระเพราะจะทำให้เกิดความไม่เป็นมงคลเกิดขึ้นจะมีอะไรบ้างไปดูค่ะตามความเชื่อของคนโบราณจะมีข้อห้ามเยอะแยะมากมายยิ่งการทำบุญแล้วก็เราจะต้องนำแต่สิ่งดีๆไปถวายพระซึ่งของสิ่งใดที่มีชื่อไม่เป็นมงคลหรือความหมายจะพาชีวิตไม่ดีจะไม่นำไปถวายพระเพราะถือว่าจะทำให้ชีวิตติดขัดตามชื่อของสิ่งของที่อัปมงคลวันนี้เรามีผลไม้15ชนิดที่คุณปู่คุณย่าท่านเตือนไว้ห้ามนำไปถวายพระเด็ดขาด 1. มะขวิดเชื่อกันว่าทำอะไรแล้วมักประสบปัญหาวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะได้มาไม่ครบต้องขาดนู่นขาดนี่เสมอ 2. มังคุดเชื่อกันว่าทำอะไรแล้วไม่ได้ดีเท่าที่ควรไปไม่ถึงที่สุดมันกุดกุดด้วนด้วนไม่โดดเด่น 3. พุทราเชื่อกันว่าทำอะไรแล้วดีในช่วงแรกๆช่วงหลังๆจะซาซา 4. มะเฟืองเชื่อกันว่าทำอะไรแล้วมักฝืดเคืองไม่อะไรก็อะไรสักอย่าง 5. มะไฟเชื่อกันว่าทำอะไรแล้วมักต้องเร่งๆรีบๆเหมือนไฟโรนก้นไม่ได้คุณภาพ 6. น้อยหนาเชื่อกันว่าทำอะไรแล้วมักมีปัญหามีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆมาคอยจุกจิกอยู่เสมอทำแล้วได้ผลสำเร็จเพียงเล็กน้อย 7. น้อยโหน่งเชื่อกันว่าทำอะไรแล้วได้ผลสมบูรณ์สำเร็จเพียงเล็กน้อยมีอุปสรรคไม่สมบูรณ์แบบ 8. มะตูมเชื่อกันว่าทำอะไรแล้วไม่เจริญก้าวหน้าเช่นเดียวกับชื่อที่ตูมอย่างเดียวไม่เบ่งบานไม่ได้ไปไหนไกล 9. ระมุดเชื่อกันว่าทำอะไรแล้วมักจะไม่โดดเด่นเปิดซ่อนๆ 10. ลูกจ่าเชื่อกันว่าทำอะไรแล้วจะไม่ยั่งยืน 11. ลูกพลับเชื่อกันว่าทำอะไรแล้วผลงานต้องโดนเก็บลืมไม่ได้ออกแสดงไม่ก้าวหน้า 12. ลูกท้อเชื่อกันว่าทำอะไรก็ตามจะเกิดแต่ความท้อแท้เบื่อหน่ายไม่มีกำลังใจ 13. ลางศาสตร์เชื่อกันว่าเป็นผลไม้ที่มียางทำอะไรแล้วมักจะมีเรื่องวุ่นวายเกิดเรื่องไม่ดีคอยขัดขวางในสิ่งที่กำลังทำ 14. กระท้อนเชื่อกันว่าทำอะไรแล้วสิ่งที่ดีที่ต้องเผยแพร่ออกไปกลับสะท้อนสิ่งนั้นกลับมาหมดไม่ได้รับการซึมซับหรือตอบสนองต้องมาเริ่มต้นใหม่เสมอและ 15. ระกำเชื่อกันว่าทำอะไรแล้วมักจะต้องเหน็ดเหนื่อยอย่างแสนสาหัสไม่ประสบผลสำเร็จทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะตามความเชื่อของคนโบราณจะมีข้อห้ามเยอะแยะมากมายยิ่งการทำบุญแล้วก็เราจะต้องนำแต่สิ่งดีๆไปถวายพระซึ่งของสิ่งใดที่มีชื่อไม่เป็นมงคลหรือความหมายจะพาชีวิตไม่ดีจะไม่นำไปถวายพระเพราะถือว่าจะทำให้ชีวิตติดขัดตามชื่อของสิ่งของที่อัปมงคลวันนี้เรามีผลไม้15ชนิดที่คุณปู่คุณย่าท่านเตือนไว้ห้ามนำไปถวายพระเด็ดขาด 1. มะขวิดเชื่อกันว่าทำอะไรแล้วมักประสบปัญหาวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะได้มาไม่ครบต้องขาดนู่นขาดนี่เสมอ 2. มังคุดเชื่อกันว่าทำอะไรแล้วไม่ได้ดีเท่าที่ควรไปไม่ถึงที่สุดมันกุดกุดด้วนด้วนไม่โดดเด่น 3. พุทราเชื่อกันว่าทำอะไรแล้วดีในช่วงแรกๆช่วงหลังๆจะซาซา 4. มะเฟืองเชื่อกันว่าทำอะไรแล้วมักฝืดเคืองไม่อะไรก็อะไรสักอย่าง 5. มะไฟเชื่อกันว่าทำอะไรแล้วมักต้องเร่งๆรีบๆเหมือนไฟโรนก้นไม่ได้คุณภาพ
6. น้อยหน่าเชื่อกันว่าทำอะไรแล้วมักมีปัญหามีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆมาคอยจุกจิกอยู่เสมอทำแล้วได้ผลสำเร็จเพียงเล็กน้อย 7. น้อยโหน่งเชื่อกันว่าทำอะไรแล้วได้ผลสมบูรณ์สำเร็จเพียงเล็กน้อยมีอุปสรรคไม่สมบูรณ์แบบ 8. มะตูมเชื่อกันว่าทำอะไรแล้วไม่เจริญก้าวหน้าเช่นเดียวกับชื่อที่ตูมอย่างเดียวไม่เบ่งบานไม่ได้ไปไหนไกล 9. ระมุดเชื่อกันว่าทำอะไรแล้วมักจะไม่โดดเด่นเปิดซ่อนๆ 10. ลูกจากเชื่อกันว่าทำอะไรแล้วจะไม่ยั่งยืน 11. ลูกพลับเชื่อกันว่าทำอะไรแล้วผลงานต้องโดนเก็บลืมไม่ได้ออกแสดงไม่ก้าวหน้า 12. ลูกท้อเชื่อกันว่าทำอะไรก็ตามจะเกิดแต่ความท้อแท้เบื่อหน่ายไม่มีกำลังใจ 13. ลางศาสตร์เชื่อกันว่าเป็นผลไม้ที่มียางทำอะไรแล้วมักจะมีเรื่องวุ่นวายเกิดเรื่องไม่ดีคอยขัดขวางในสิ่งที่กำลังทำ 14. กระท้อนเชื่อกันว่าทำอะไรแล้วสิ่งที่ดีที่ต้องเผยแพร่ออกไปกลับสะท้อนสิ่งนั้นกลับมาหมดไม่ได้รับการซึมซับหรือตอบสนองต้องมาเริ่มต้นใหม่เสมอและ 15. ระกำเชื่อกันว่าทำอะไรแล้วมักจะต้องเหน็ดเหนื่อยอย่างแสนสาหัสไม่ประสบผลสำเร็จทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะก็เป็นความเชื่อในแต่ละบุคคลนะคะที่ตั้งแต่โบราณๆผู้ใหญ่เขาเชื่อกันมาว่าการนำผลไม้ทั้งหมด15ชนิดที่ฟางได้บอกคุณผู้ชมไปนำไปถวายพระนั้นก็จะเกิดความไม่เป็นมงคลเกิดขึ้นนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมถ้าใจเราตั้งมั่นแล้วก็ตั้งใจที่จะนำไปถวายพระแล้วนะคะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถือว่าเราก็ได้บุญเหมือนกันเพราะว่าจิตใจเราบริสุทธิ์จะมีประการประเคนของให้กับพระนั่นเอง